สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับ Azure Basecamp กันอีกครั้งหนึ่งนะครับซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่ชื่อว่ารู้หรือยังว่าถูกแฮ็กนะครับซีรีส์นี้เองเนี่ยมีเช็คลิสต์ให้เพื่อนๆเป็นเรียกว่า Security Checklist เริ่มตั้งแต่ Identity นะครับ Networking Database การดูถึงเรื่องไฟวงไฟวอลเป็น practice ของการดูเรื่องพวกนี้ทั้งหมดนะครับเพื่อจะให้รู้ว่าเอ๊ะวิธีการจัดการเริ่มตั้งแต่ Identity หรือเรื่องที่ผมบอก Checklist พวกนี้ควรจะจัดการเรื่องพวกนี้อย่างไร Config Identity ยังไงจัดการ Firewall ยังไงจัดการ Database ยังไงจัดการNetworking ยังไงนะครับซีรีส์อันนี้จะเป็นมีหลายเอพิโซดและยาวแน่นอนผมไม่สามารถจัดการแบบนี้ได้ภายในคนเดียวแน่วันนี้ผมมีเพื่อนๆมาด้วย3คนนะครับซึ่งจะเป็นคนที่ช่วยการอธิบายในเรื่องนี้แล้วก็วันนี้ EP นี้จะเป็นการ address กันถึงเรื่องของ identity ก่อนนะครับงั้นพบกับเพื่อนๆเรา3คนได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับตู่และช็อตครับ Cloud Solution Architect ครับตู่วีรวัฒน์จีนสุขแสงครับผมสีมาริก้าพันหงค่ะได้ครับวันนี้นะครับเรามีกัน4คนผมเป็นโฮสต์นะครับแล้วก็น้อง4นะครับเป็นทีม Azure Basecamp นะครับเป็น membership คนใหม่นะครับเดี๋ยวจะเป็นคนเล่าว่าเอ๊ะไอเรื่องของตัว phishing เองหรือตัวปัญหาที่เทคนิคที่คนที่access เข้ามาในขโมย identity เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็น้องสีเริ่มเลยมาก็อย่างที่เรารู้กันในปัจจุบันนะคะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยแฮกเกอร์เขามีเทคนิคเลยในการที่จะเข้ามาเพื่อเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของเราเพื่อที่จะเข้ามาขโมยข้อมูลส่วนตัวต่างๆของเรานะคะโดยที่ในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีหลากหลายเทคนิคที่เขาใช้ไม่ว่าจะเป็นการทำ brute force นะคะการทำDictionary Attack นะคะการทำการติดตั้ง malware เข้ามาเนาะในเครื่องของเราแอบติดตั้งมาหรือว่าจะเป็นการทำ phishing email นะคะซึ่งก็เป็นการส่งอีเมลมาเพื่อที่จะหลอกล่อให้เราเข้าไป access ตัว fake เว็บไซต์หรือว่าเพจต่างๆเพื่อให้เรากรอกข้อมูลเข้าไปซึ่งไอ้ส่วนพวกนี้นะคะมันทำให้ข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยโดนเข้าถึงแล้วก็เป้าหมายหลักๆของแฮกเกอร์เนี่ยเขาเข้ามาที่ต้องการขโมย identity ของเราเพื่อที่จะเข้าถึงข้อมูลต่างๆซึ่งตัวเนี้ยอย่างที่เราทราบกันดีว่าส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นก็จะเป็นในเรื่องของการทำ phishing email ก็คือเขาอาจจะส่งอีเมลมานะคะเพื่อหลอกให้เราเนี่ยคลิกเข้าไปที่ลิงก์บางอย่างแล้วก็เข้าไปกรอกข้อมูลซึ่งบางคนอาจจะบอกว่าพวกอีเมลสแปมพวกเนี้ยเราเห็นกันได้บ่อยแล้วส่งมาบ่อยเราเห็นกันได้บ่อยแล้วเราก็รู้ทันมันแล้วอาจจะรู้สึกว่าเราไม่มีทางที่จะกดเข้าไปหรอกแต่ว่าให้จินตนาการว่าถ้าสมมติว่ามันถูกส่งมานะคะเป็นอีเมลภายใน internal องค์กรของเราหรือว่าถูกส่งมาอาจจะเจ้านายหรือว่าจากเพื่อนร่วมงานของเราที่เป็นอีเมลที่มันดูน่าเชื่อถือเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเนี่ยหลงปนพวกแฮกเกอร์ได้นะคะซึ่งถ้าสมมติว่ามันเกิดแรกๆมันอาจจะเป็นการถูกแฮกโดยaccount ที่เป็นแค่ staff ที่มี limit access แต่ว่าถ้าสมมติว่าการแฮกมันถูกสเกลออกไปกลายเป็นว่าคนอื่นในองค์กรถูกแฮกไปด้วยจนไปถึงในระดับของ administrator เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรแล้วก็ต่อธุรกิจของเราได้เนาะซึ่งอันนี้เนี่ยสีก็โชว์ตัวอย่างให้ดูนะว่าอันนี้เป็นตัวอย่างของ phishing email ที่เราทำการเฟคขึ้นมาส่งมาจากอย่างที่เห็นได้คือจะส่งมาจากนี่เลยค่ะคุณภูผาก็คือเป็นเจ้านายของเรานะคะส่งมาอีเมลทุกอย่างมีการใส่โลโก้ใส่อะไรให้มันรู้สึกว่ามันมีเมลที่เชื่อถือนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่คลิกเข้าไปที่ลิงก์นี้นะคะ VM ของเราอาจจะโดนชัตดาวน์ได้ทำให้เรารู้สึกว่าโอเค1มันส่งมาจากเจ้านายของเราดูน่าเชื่อถือ2มันคือข้อมูลที่เป็นเนื้องานของเราเพราะฉะนั้นเราอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องเทคแอคชั่นบางอย่างคราวนี้พอเรากดเข้าไปที่เกิดหลงกลกดเข้าไปที่ลิงก์นะคะเขาก็จะพาเราไปสู่landing เว็บไซต์หรือว่า fake web ที่เขาสร้างขึ้นมาซึ่งหน้าตาหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะทำเหมือนกับเว็บไซต์จริงซึ่งถ้าเราไม่ได้ระวังตัวในตรงนี้เนี่ยเราอาจจะไม่มีทางรู้เลยว่าตัวเนี้ยเป็นเว็บไซต์จริงๆหรือว่ามีทริคอยู่เบื้องหลังนะคะอันนี้ก็ทำให้บางคนเนี่ยอาจจะหลงเชื่อตรงนี้ได้ง่ายซึ่งสิก็จะพาไปดูสมมติว่ากรณีที่แฮกเกอร์ต้องการที่จะแฮกเข้าไปนะคะที่สมมติว่าเป็นแอคเคาท์นี้สมมติว่าตอนแรกที่แฮกเกอร์เนี่ยยังไม่ได้ทำการฟิชชิ่งอีเมลเขาอาจจะทำการแรนดอมหรือว่าดาวสุ่มอีเมลพาสเวิร์ดจาก
ข้อมูลส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเบอร์มือถือหรือว่าวันเกิดสมมติว่าใส่เป็นแรนดอมอีเมลเข้าไปอ่ะแฮกเกอร์ก็จะไม่สามารถล็อกอินได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติว่าณตอนนี้แฮกเกอร์เขาได้ข้อมูลพาสเวิร์ดเรามาจากการที่เราคลิกเข้าไปตามฟิชชิ่งเมลเขาส่งเข้ามาแล้วเขาล็อกอินเข้ามาโดยที่มีแค่พาสเวิร์ดของเราอย่างเดียวปุ๊บเขาก็จะสามารถเข้าถึงตัวรีซอร์สหรือว่าตัวข้อมูลส่วนตัวต่างๆในไซต์ที่เราใช้งานอยู่ได้นะคะได้งั้นเพื่อนๆครับประเด็นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยฟิชชิ่งอีเมลเป็นเรื่องปกติแต่สิ่งที่น้องสี่และพวกเราเห็นเทรนด์ตอนนี้เนี่ยมันคือการฟิชชิ่งแบบคัสตอมไมซ์เพอร์ซันแนลไลซ์เลยมันแปลว่าไอ้ตัวมัลแวร์มันติดอยู่ในองค์กรแล้วแล้วมันติดอยู่กับสตาฟที่เป็นไม่มีแอดมินแอคเซสคราวนี้จากสตาฟตรงนั้นน่ะเริ่มส่งฟิชชิ่งอีเมลที่เป็นสเปซิฟิกเพราะว่าเขารู้นี่ว่าหัวหน้าคือใครทีมลีดคือใครแล้วเริ่มคัสตอมไมซ์ฟิชชิ่งที่แบบสเปซิฟิกแบบนี้เลยตามรูปที่เห็นคราวนี้มันหลงเชื่อได้ง่ายมากครับบางที่เราเห็นว่าจำลองอินทราเน็ตเว็บไซต์ขึ้นมาเลยนะครับส่วนเวลาล็อกอินเนี่ยมันสามารถซ่อนพวก URL ได้ฉะนั้นมันหลุดได้ง่ายมากคราวนี้เขาก็จะเริ่มทำแบบนี้ขยายต่อไปเรื่อยๆนั่นคือเทรนด์ที่เราเห็นถามคุณตู่นะฮะในฐานะ Cloud Architect แล้วก็เห็นเวิร์กแบบนี้เยอะๆนะครับว่าคุณตู่แล้วเราจะรู้ได้ไงอ่ะว่าตอนนี้มันเรากำลังจะถูกแฮกอยู่หรือแบบมีคนพยายามจะลุยขโมย identity เราอยู่คุณตู่ครับก็ถ้าเป็นในมุม user นะครับจริงๆต้องบอกว่าลักษณะการแฮกแบบนี้มันเนียนมากนะครับเมื่อกี้อย่างที่น้องสี่เปิดเนี่ยนะครับยากที่ user จะรู้ได้นะครับฉะนั้นเองก็เราก็จะมีสิ่งที่เข้ามาช่วยได้นะครับในระบบ IT เองนะครับพวกเวลาการที่มันเริ่มเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับมันจะเริ่มมี trace หรือว่า logging อะไรบางอย่างเกิดขึ้นในระบบนะครับอาจจะเป็นการ log in ผิดหลายครั้งรัวๆมีการล็อกอินมาจากที่แปลกๆนะครับหรือว่ามีการล็อกอินมาจากยูเซอร์แปลกๆพวกนี้เหตุการณ์พวกนี้มันจะเริ่มเกิดขึ้นในระบบล็อกอินด้วยฉะนั้นเองครับในปัจจุบันเองนะครับมันก็จะมีระบบนะครับหรือว่ามันจะเริ่มมีเทคนิคนะครับที่เราเนี่ยสามารถนำเข้ามาช่วยนะครับในการป้องกันการแอตแทคแบบนี้นะครับซึ่งในรายการวันนี้เองนะครับเราก็จะพูดถึงเรื่องของการทำเรื่องของตัวmodern authentication นะครับแล้วก็ระบบเรื่องของตัวระบบ identity นะครับก็เดี๋ยววันนี้ตุ้ยลองเล่าต่อให้ฟังหน่อยครับว่าเดี๋ยวระบบเรื่องของตัว modern authentication เนี่ยมันจะเป็นยังไงครับโอเคครับตุ้ยลืมไปได้เลยครับพี่ตู่เดี๋ยวตุ้ยขออนุญาตแชร์หน้าจอนะครับชื่อโอเคนะครับทีนี้ครับในสมัยก่อนเนี่ยลองนึกย้อนกลับไปนะครับพี่ในเรื่องของการทำ authentication เนี่ยเราก็จะมี active directory ที่เราเป็น on premise อยู่ด้านล่างถูกไหมครับทีนี้เนี่ยในตัว on premise เนี่ยถามว่ามันเก็บล็อกได้ไหมมันก็เก็บล็อกได้แต่ว่าการที่จะดึงมา visualize เนี่ยผมก็ต้องไปเปิด DICE เปิดล็อกไฟล์ขึ้นมา visualize ถูกไหมครับบวกกับปัจจุบันเนี่ยพี่การที่เป็นยุค new normal ครับมัน work from anywhere แล้วถ้าเกิดพี่ยังใช้ตัวที่เป็น on-premise server อย่างเดิมอยู่เนี้ยพี่ต้องสมมติเช่นแบบผมอยากทำงานจากที่บ้านอะ work from home อะผมก็ต้องมี VPN access เข้าไปถูกไหมครับเพื่อที่จะไป authentication ที่เป็น AD ที่อยู่ด้านล่างอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งแบบเป็นเซลล์ออกไปหาลูกค้าอย่างเงี้ยเขาต้องต่อ VPN ซึ่งผมว่ามันถามว่ามันสะดวกมันทำงานใช้งานง่ายไหมมันไม่ใช่งานง่ายครับมันมีหลายอย่างที่ต้องคำนึงถึงครับอย่างเช่นการที่ผมต้องเปิด VPN ให้คนอื่นเข้ามาเงี้ยกลายเป็นว่าผมต้องเปิดเขาเรียกว่าอะไรเป็น surface attack อะมีช่องทางในการ attack ที่เพิ่มขึ้นได้อีกนะครับอย่างข่าวเมื่อเร็วๆนี้ก็อาจจะมีแบบการโจมตี VPN device ที่เป็นระดับฮาร์ดแวร์เนี่ยครับมีแบบ zero day ขึ้นมาเนี่ยก็เป็นความเสี่ยงที่มันเพิ่มขึ้นมานะครับหรือถึงแม้กระทั่งแอปพลิเคชันใหม่ๆอะครับที่เราเขียนขึ้นมาใช้งานอย่างเงี้ยการไปใช้กับไลบรารีที่เป็นเวอร์ชันเก่าๆอะครับมันก็อาจจะรองรับได้ไม่เต็มที่นะครับนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราควรนำมาใช้เป็น modern authentication นะครับจากเดิมที่เรา authentication นะครับผ่านตัว Kerberos นะครับก็เปลี่ยนมาเป็น authent ผ่านตัว OAuth OpenID นะครับเราเริ่มได้ยินศัพท์พวก OpenID OAuth เนี่ย
เยอะขึ้นนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ย Azure Active Directory ครับสามารถทำได้นะครับหน้าที่ของมันคือมันก็คือเป็น Active Directory เนี่ยเพียงแต่ว่ามันอยู่บน Cloud อยู่บน Azure นะครับการที่มันอยู่บน Cloud เนี่ยข้อดีของมันคืออะไรนะครับพี่ลองนึกดูนะสมมติว่าพี่มีแฮกเกอร์พยายามจะแฮกอีเมลของบริษัทอยู่1คนอ่ะ1คนพยายามยิงบรูทฟอร์สมา 100,000 รีเควสต์นั่นหมายความว่า 100,000 รีเควสต์นั้นน่ะยิงไปที่เซิร์ฟเวอร์ออนเพรมิสพี่นะครับถ้ามันเซิร์ฟเวอร์ดาวคือทั้งองค์กร identity authent ไม่ได้แต่ถ้าเกิดพี่มาใช้ด้านบนที่เป็นตัว Azure authent เนี่ยที่เป็น Azure Active Directory ด่านแรกของพี่เนี่ยไม่ใช่องค์กรพี่ด่านแรกเนี่ยคือ Microsoft Microsoft จัดการให้ take down ทุกอย่างให้ถ้า Microsoft ล่วงนั่นคือล่วงทั้งโลกนะครับนั่นแหละครับนี่คือเป็นเหตุผลว่าทำไมเรามาใช้ตัวที่เป็น modern authentication นะครับได้ครับตุ้ยครับพี่มีเรื่องเสริมนิดหนึ่งครับเพื่อนๆมุมมองอย่างนี้ครับหลายๆที่เนี่ยที่เราคิดว่าการ authent user password เนี่ยมันปลอดภัยเพราะว่าในอดีตละกันซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเหมาะสมที่สุดในอดีตเราบอกว่าตราบใดที่ล็อกออนจาก LAN แปลว่าโอเคปลอดภัยถูกไหมครับเพราะว่าอะไรฮะเครื่องมันอยู่ที่ออฟฟิศเรามันอยู่ที่ห้องออฟฟิศเรามันอยู่ที่ชั้นเรานะครับนั่นคือปลอดภัยฉะนั้นอะไรก็ได้ขอให้อยู่ในออฟฟิศเถอะเพื่อนๆอย่าลืมนะในการที่จะเข้าออฟฟิศได้ต้องมีคีย์การ์ดต้องมีรปภกว่าจะผ่านมันมีการไอเดนติฟายตัวตนหลายอย่างและกว่าจะเปิดเครื่องได้แล้วก็ล็อกออนเข้าแลนคราวนี้โดยเฉพาะช่วงเนี่ยครับโควิดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่ยังอยู่ด้วยเนี่ยเราบอกว่าไม่เอาแล้วอ่ะเพราะว่ายูเซอร์ต้องอยู่ที่บ้านคราวนี้ล็อกออนจากที่บ้านตุ้ยก็เลยบอกว่างั้นก็เอา VPN ไปละกันแต่ตุ้ยลืมไปอย่างหนึ่งถูกป่ะว่าในการที่ VPN น่ะตุ้ยไม่รู้หรอกว่านั่งอยู่ที่ร้านกาแฟมันคือตุ้ยจริงหรือเปล่าหรือไม่ใช่เพราะว่ายังไงเพราะว่าไม่มีรปภมั้ยไม่มีเพื่อนร่วมงานไม่มีการเช็คเข้าชั้นไม่มีการติดบัตรเข้าประตูมันก็หลุดอีกอันนึงคราวนี้มันก็เริ่มหลุดแล้วว่าอ้าวแล้วยังไงอ่ะตกลงรู้ได้ยังไงว่าตุ้ยคือตุ้ยถูกป่ะนะอย่างนี้แสดงว่าเราเริ่มไม่พอแล้วอันที่2ครับเพื่อนเรื่องของ any device anywhere access มันมาแน่นอนและมันมาไปจนเรียบร้อยแล้ววันนี้คงไม่มีใครที่อยากจะ develop app ขึ้นมาแล้วบอกว่าพี่ครับแอปอันนี้ใช้ได้เฉพาะในวงแลนนอกวงแลนห้ามใช้ถูกป่ะฉะนั้นมันควรจะเขียนแอปทีเดียวแล้วก็ใช้ได้จากทุกที่แต่ต้องปลอดภัยนั่นก็เลยเป็นที่มาของ modern authentication ถูกไหมครับคุณตุ้ยคุณตุ้ยดูนิดนึงตะกี้ที่คุณราชดคุณตู่บอกว่าไอ้แบบเนี้ยล็อกการ enable ล็อกจะรู้ได้ยังไงว่าน้องสี่มาจากที่ไหนล็อกมาได้ยังไงมันดูยากไหมแล้วมันดูตรงไหนครับได้ครับผมจะบอกว่า Azure Active Directory เนี่ยมันมี built-in feature ซึ่งพอพี่ขึ้นมาใช้เนี่ยไม่ต้องไป enable ไม่ต้องอะไรเลยมันมีตัว audit lock ให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีตัว sign in lock นะครับอย่างอันเนี้ยผมมากดที่ sign in ถ้าเป็น on prem นะผมต้องไปนั่งเปิด text file นั่งไล่อ่านถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นตัวที่เป็น active มันมี UI อย่างนี้มีการ filter ทุกอย่างสามารถกดได้เลยนะครับอย่างเมื่อกี้ที่น้องสี่พยายามล็อกอินเข้าไปตัว Toby นะครับ Toby Hackettนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยมีการพยายามล็อกอินเข้ามาเฟล2ครั้งเห็นไหมครับซึ่งถามว่าออนเพมอ่ะผมสามารถดูรายละเอียดได้รายละเอียดได้เป็นรายละเอียดอย่างนี้ไหมคำตอบคือไม่นะครับอันนี้ผมสามารถดูได้เลยว่าล็อกอินจากที่ไหนโลเคชันอ่ะ NL ไม่ใช่แล้วไม่ได้อยู่ประเทศไทยแล้วอันเนี้ยสงสัยไว้ก่อนเลยว่าไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่คุณโทบี้แน่นอนนะครับ device อย่างเงี้ยใช้เป็น Firefox Windows 7 Windows 10อย่างเงี้ยครับก็สามารถเช็คได้หมดเลยนะครับว่าตรงนี้มันมี attribute อะไรที่มันล็อกอินมาบ้างนะครับปกติแล้วการทำ brute force นะครับ behavior ของมันก็คือพยายามสุ่ม password แล้วก็ล็อกอินไปเรื่อยๆเนาะอย่างนี้จะเห็นว่าเนี่ยมีการพยายามล็อกอินเข้าไปที่ออฟฟิศเนี่ย fail เลยนะครับแล้วก็มีมา success แปลว่ามันสุ่มเจอแล้วถูกไหมครับหรือแม้กระทั่งการโดน phishing เนี่ยก็คือ success ก็จริงแต่ว่าIP มันไม่เหมือนเดิมลองสังเกตดูนะพี่ก่อนหน้านี้โทบี้อ่ะล็อกอินจาก Seattle US นะครับมันก็ไม่ถูกนะครับอาจจะโดนบูทฟอร์สมาก็ได้แล้วดูครับผ่านไปไม่ถึง10นาทีกระโดดไปอยู่เนเธอร์แลนด์แล้วมันก็ไม่ใช่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะ identify ได้ระดับหนึ่งว่าโอเค account เนี้ยกำลังโดน compromise นะครับซึ่งอันเนี้ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับพี่ตู่ว่ามันจะมีวิธีไหนที่แบบพอรหัสมันหลุดนะครับเราสามารถจะทำยังไงได้บ้างที่จะมา preventive ตรงนี้ว่าถึงเขามีรหัสเขาก็เข้าไม่ได้มันพอจะมี methodology ไหนที่มันมาช่วยได้ไหมครับพี่มีครับก็วิธีจริงๆเลยต้องบอกว่าวิธี quick fix นะครับที่ค่อนข้างง่ายเลยนะครับแล้วก็ impact น้อยนะครับกับ
กับ user กับทาง IT เองก็คือเทคโนโลยีที่เราเรียกว่า MFA นะครับแทนที่จะว่า user เนี่ยสามารถล็อกอินโดยการใช้ password แล้วเข้าได้เนี่ยทีนี้ไม่ได้แล้วเราก็ต้องใช้โทเค็นอีกอันหนึ่งของ MFA นะครับซึ่ง MFA เนี่ยจริงๆเราซัพพอร์ตหลายประเภทเลยนะครับอาจจะเป็นการใช้ SMS ก็ได้นะครับการจะส่งอีเมลก็ได้นะครับหรือการจะใช้ตัว Authenticator App ก็ได้นะครับทีนี้เสร็จนะครับกลายเป็นว่าคนที่เป็นแฮกเกอร์เองนะครับจะเข้ามาแฮกนะครับมีพาสเวิร์ดอย่างเดียวเนี่ยไม่พอแล้วนะครับเพราะว่าเขาไม่มีสิ่งที่เรามีเพิ่มก็คือโทเค็นอันที่2ไม่ว่าจะเป็นแอปหรือ SMS message เองนะครับซึ่งอันนี้เองนะครับฝั่งแอปพลิเคชันนะครับเดี๋ยวทางพี่เอกจะเล่าให้ฟังต่อนะครับว่าแอปพลิเคชันเองเนี่ยในการที่เราจะแก้ไขนะครับเพื่อให้ตอบโจทย์นะครับในเรื่องของตัว MFA เนี่ยมันยากหรือเปล่างั้นเอาอย่างนี้สมมติว่าตุ้ย detect เจอแล้วว่ามีคนกำลังมา randomเทสกันแบบนี้นะครับ enable MFA มันที่ตู่บอกว่าง่ายอะครับตู่ง่ายยังไงเอ่ยง่ายมากเลยครับเพียงแค่เราเข้าไปที่หน้าจอนะครับตุ้ยครับเดี๋ยวตุ้ยไปกดตรงที่ property นะครับบนหน้าจอเลยครับครับชื่ออ่ะครับผมครับผมแล้วเราเลือกตัว manage security default ครับsecurity default มันเป็น no อยู่แล้วเราก็กด yes เลยครับเราก็จะ enable ตัว security default ให้นะครับให้มันเริ่มเปิดการใช้ MFA ขึ้นมาครับบอก recommend จะถูก enforce ไปที่ organization นะครับก็โอเคกด save นะครับเรียบร้อยแล้วครับโอ้ไวมากเนี่ยครับเราใช้เวลาค่อนข้างง่ายเลยครับในการเปิด MFA งั้นเดี๋ยวกลับไปที่น้องสี่ครับน้องสี่ลองล็อกอินหน่อยสิครับว่าล็อกอินแล้วเป็นยังไงบ้างครับหน้าจอแป๊บนึงอันนี้นะคะอันเดิมเนาะเมื่อกี้ที่เราลองอันนี้ก็คือพาสเวิร์ดที่เมื่อกี้เราได้มาจากการฟิชชิ่งโอเคครับก็หลังจากที่ตรงนี้ครับเราจะเห็นว่าหน้าจอตรงนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับทีนี้เนี่ยหน้าจอนะครับในการออเทนก็จะถามเลยว่าอยากจะได้ตัว more information required นะครับถ้าเห็นว่าในนี้ครับที่เราเห็นเนี่ยมันจะบอกว่า skip for now นะครับซึ่งอันนี้ปกติเป็น default option นะครับถ้าเราจำได้เมื่อกี้เราเลือก manage security default option นะครับซึ่งในองค์กรปกติแล้วเวลาเหตุการณ์ที่มันเกิดแฮกขึ้นจริงนะครับในลูกค้านะครับหรือว่าองค์กรเองสามารถเลือกได้นะครับให้เราสามารถ enable MFA ได้เลยนะครับไม่ต้องรอ14วันนะครับรวมไปถึงในกรณีที่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นจริงๆนะครับเราก็สิ่งที่เราจะทำมักทำร่วมกันกับการ enable MFA นะครับคือ resetpassword ทั้งหมดนะครับหรือว่าพวก user ที่ impact นะครับกับการโดน phishing นะครับหรือการโดน brute force password นะครับนะได้งั้นสรุปว่าคือการ enable ของตัว MFA เนี่ยโดย default เนี่ยใช้แค่2คลิกนะครับแล้วมันก็จะขึ้นมาเป็น option ให้ admin เนี่ยบอกว่าถ้า default นะโดยทั่วไปมันจะไม่ได้บังคับวันนี้ไม่ได้มาครับเดี๋ยวนี้ฉะนั้นก็เวลา deploy MFA ก็จะได้รู้ว่า14วันหรือ user อาจจะยังไม่พร้อมที่จะ enroll เช่นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์อยู่บนมือถือถูกป่ะต้องใช้เวลาก็จะได้มีแบบนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่รู้แล้วว่าโดนแฮกอะครับเรามี practice อยู่อย่างแรกเลยคือ enable MFA อย่างที่2ทำอะไรครับคุณตู่ reset password เลยครับใช่สั่ง reset password ทั้งหมดนะครับคราวนี้จะมีคำถามต่อครับว่า enable MFA แล้วแอปพลิเคชันต้องเปลี่ยนไหมถูกไหมครับมันทำยังไงคุณตู่ปกติเวลาดีไซน์แอปพลิเคชันจริงๆต้องบอกว่าของตัว modern authentication platform ตัวนี้ครับหรือว่า modern identity เนี่ยเวลาเราปรับเรื่องของตัว MFA ง่ายมากเลยครับแทบจะไม่ต้องแก้อะไรเลยครับงั้นเดี๋ยวเราลองไปดูตรงแอปพลิเคชันไหมครับว่าแอปพลิเคชันเนี่ยมันเป็นยังไงได้ครับเพื่อนๆที่บ้านเห็นในหน้าจอของผมอยู่ตอนนี้นะครับว่าผมมีแอปพลิเคชันอยู่ตัวหนึ่งนะครับผมลองนั่งรันเขียนเป็นแอปพลิเคชันเขียนขึ้นมาเป็นเว็บแอปเป็น .net core นะครับคราวนี้เปิดแอปขึ้นมาปุ๊บนะครับล็อกออนเข้ามาเรียบร้อยสามารถใช้งานนะครับคราวนี้ผมลองไซน์เอาท์มาให้ดูก่อนนะครับแล้วลองไซน์เอาท์เป็นคนนี้นะครับแล้วไซน์อินดูอีกทีหนึ่งนะครับเรียบร้อยนะครับพอผมไซน์อินอีกทีหนึ่งนะครับเลือก user นะครับแล้วก็ใส่ passwordสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยครับเห็นไหมครับในหน้าจอของฝั่งผมเนี่ยตอนนี้ MFA มันขึ้นมาแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วตอนที่ใช้เนี่ยผม
ผม enrollment ไปเรียบร้อยแอปพลิเคชันที่เกิดขึ้นคำถามคือผมต้องแก้อะไรไหมผมคลิก approve ที่มือถือผมนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ approve แล้วใช้หน้าด้วยในการ face ID นะครับแอปเข้าได้ถูกไหมครับใช้งานได้ปกตินี่คือการล็อกอินประเด็นคือผมเขียนแอปอันนี้ขึ้นมาเนี่ยผมรู้ไหมว่ามันจะต้องยุ่งกับ MFA หรือมันไม่ยุ่งแล้วผมต้องแก้ไขไหมเพราะว่าคุณตู่เขาสั่งให้ enable MFA แล้วประเด็นคือไม่ต้องยุ่งเลยครับผมเขียนแอปตามปกติเหมือนเดิมใน Microsoft เองเนี่ยเรามีตัวเขาเรียกว่า authentication library ขึ้นมานะครับซึ่งวิธีการใช้งานเนี่ยมันสามารถซัพพอร์ตได้ทุกภาษาที่พวกเราเขียนกันนะครับหรือที่คุณตู่เรียกว่า Azure Identity Platformนะครับสิ่งที่นั่งทำจริงๆเองเนี่ยผมเขียนโค้ดปกติเดี๋ยวผมหยุดโค้ดอันนี้ให้ดูก่อนนะสิ่งที่ทำเองเนี่ยผมแค่ include library นะครับที่เรียกว่า identity ขึ้นมา include เสร็จแล้วเนี่ยนะครับใน tutorial เดี๋ยวในลิงก์ข้างล่างของโค้ดเนี่ยเดี๋ยวเราจะส่งไว้ให้ว่าคืออะไรนะครับเรามาที่app setting นะครับบอกไปว่าตัว token service เองเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับclient ID ของเราแอปของผมเป็นอะไรซึ่งต้องไปรีจิสเตอร์อยู่ที่ tenant ของคุณตุ้ยเขาก่อนนะครับ tenant ID ว่าอะไรนะครับคราวนี้เสร็จแล้วพอทำแบบนี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยครับผมก็แค่มาบอกว่าวิธี authent กับ identity platform ที่ว่าเนี่ยนะง่ายมากเลยมีไม่กี่บรรทัดนะครับก็อย่างเช่นตัวอย่างก็คือแอดบรรทัดนี้เข้าไปนะครับซึ่งผมจะไม่ลงดีเทลเพราะว่าตัวอย่างมีอยู่ในเว็บไซต์ของ Microsoft ในลิงก์ที่กำลังจะให้อยู่แล้วเสร็จแล้วก็สั่งให้มันทำงานโดยเนี่ย 4-5 ประทัดนี้ก็เป็นแอนว่าล็อกอินเสร็จเรียบร้อยนะครับคราวนี้ผมไม่ต้องยุ่งเลยนะครับสิทธิ์เสิร์ชจำ MFA ไม่ MFA เนี่ยถ้าคุณตู่เขาปิดนะครับไม่ทำ MFA เวลาผมล็อกออนก็ใช้แค่ user กับ password แต่ถ้าเมื่อไหร่คุณตู่เขาเปิด MFA มันก็จะเป็นหน้าจออย่างตะเกียที่เข้ามาแล้วก็เป็น MFA จบผมไม่ต้องยุ่งกับแอปเลยถูกไหมฮะฉะนั้นคุณตู่จะทำอะไรก็เรื่องของคุณตู่ฝั่งแอปก็ได้ผลประโยชน์ไปด้วยฉะนั้นเป็นประมาณแบบนี้ครับคุณตู่นะครับแอปไม่เดือดร้อนนะครับจะขึ้น MFA ก็ขึ้นแต่ขอให้ว่าตัวฝั่งแอปเองเนี่ยใช้วิธีการออเทนที่เป็นเลขที่เรียกว่า identity platform นะครับใช้ไลบรารีให้มันถูกต้องใช้ภาษาไหนก็ได้นี่ก็คือคำแนะนำแล้วก็โปรโตคอลที่มันใช้เนี่ยเป็น modern authent จะอยู่ข้างนอกออฟฟิศจะอยู่ข้างในออฟฟิศใช้งานได้หมดนะครับอ่ะงั้นผมว่าเพื่อนๆพอเห็นแล้วล่ะว่าในการ Project Identity เนี่ยในเบสิกนะเบสิกคอนเซ็ปต์นะ MFA พวกเราเรียกว่าเบสิกคอนเซ็ปต์เป็นยังไงบ้างในเอพิโซดถัดไปจะขอต่อเรื่อง Identity ต่ออีกนิดนึงนะครับนอกจาก MFA อย่างเนี้ยมันมีภาษาหนึ่งใน Microsoft เรียกว่า Conditional Access มันอาจจะมีเงื่อนไขครับว่าถ้า user นะปกติไม่ต้องมี MFAแต่ถ้า user เป็น admin เมื่อไหร่ต้องมี MFA เท่านั้นหรือ user ปกติถ้าเข้ามาแล้วอยู่ในประเทศไทยที่ต่างไม่ต้องใช้ MFA แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เห็นว่า user ดูมี activity แปลกๆว่าตอนเช้าอยู่ประเทศไทยตอนบ่ายอยู่สิงคโปร์อย่างเงี้ยให้มันเด้ง MFA อย่างเงี้ยแล้วเรียก conditional access หรือ user มาจากเบอร์ IP ดังต่อไปนี้ฉันจะเด้ง MFA ขึ้นมาให้นะครับเดี๋ยวเอพิโซดหน้ามาต่อกันอีกนิดนึงเรื่องของ identity แล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวเรามานั่งดูกันว่าจะเป็นท็อปปิกของ database หรือจะเป็นท็อปปิกของ network นะครับวันนี้ Azure Basecamp นะครับที่ในซีรีส์ที่ว่ารู้หรือยังว่าถูกแฮกพวกเรา4คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ